อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงแรมสุโขสปารีสอร์ทนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตหลักสูตรการจัดการงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยมีนายอวยพรสกุลตันผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.ภูเก็ตเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตและผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายครัวระดับหัวหน้างานขั้นต้นทั่วไปในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจากคุณธนศักดิ์ทิพยฤกษ์ประธานชมรมพัฒนาวิชาชีพเชฟภูเก็ตอันดามันคุณณัฐินันท์ธรรมประดิษฐ์และคุณจุมพลพิรันเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าวสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมปี2559โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากอบจ.ภูเก็ตส่วนหนึ่งโดยนำรายได้ของอบจ.ภูเก็ตที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.ภูเก็ตจากผู้เข้าพักในโรงแรมได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้อบจ.ภูเก็ตทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพร้อมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านบริการและคุณภาพของอาหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืนไม่แต่เพราะตอนนี้ต้องมีการเรียนรู้และการพัฒนาขึ้นต่อไปนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อความรู้สำหรับเรานะครับเรียนต่อทางด้านฟู้ดไฮจีนิกเป็นหลักสูตรพิเศษแล้วก็ไปสอบไลเซนส์ของอเมริกาได้ก็เลยเป็นอินสตรัคเตอร์กับเป็นพร็อพเตอร์คือผู้คุมสอบนะคะ